throw a fish into water เพื่อนๆจะต้องปาปลากลับลงไปที่น้ำซึ่งแบบมันเป็นเควสที่แบบอะไรนะปาปลาลงกลับไปที่น้ำก็ใช้วิธีไหนก็ได้นะคะจะตกปลาหรือว่าจะเปิดเอาปลาจากกล่องคูลเลอร์อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆค่ะปกติตรงนี้มันจะมีตู้ปลาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีแล้วก็ให้ทําการตกเอาละกันนะคะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดได้จากกล่องคูลเลอร์แบบทรายตรงนี้มันจะมีเบ็ดด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเบ็ดน้ําเงินนะคะหรือว่าเบ็ดโปรเนี่ยมันก็จะสามารถตกปลาที่ค่อนข้างดีกว่าได้พอเราได้ปลามาแล้วใช่ไหมคะก็ทําการปลามันกลับลงไปในน้ำนะคะถือไว้ที่ inventory ก่อนอุ้ยฉลามนะคะต้องระวังนิดนึงตรงเกาะกลางนี้มันก็จะมีฉลามเฝ้าอยู่หนึ่งตัวคลิกขวาค้างไว้แล้วก็คลิกทรายปลาเท่านี้เองค่ะDonate เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code และเบอร์นี้ซาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ